หลังจากนี้ครับต้องจับตาดูเพราะรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยจะเจอการซักฟอกของทั้งสว.และส.ส.ก็ต้องมาจับตาดูครับว่าหลังจากมีการซักฟอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกำลังเฝ้ามองนั่นก็คือการปรับครม.ครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครเปิดหม้อแกงอ่อมอยู่กันมานานผลงานไม่มีไม่เคยออกสื่อสื่อไม่รักสื่อไม่ชอบประชาชนยี่อย่างเงี้ยก็เตรียมตัวจอรลีจ้าส่วนรัฐมนตรีนะครับหลายๆคนที่โชว์ผลงานเพอร์ฟอร์มได้ดีประชาชนชื่นชอบประชาชนรักเนี่ยก็แน่นอนครับตีตั๋วอยู่ต่อได้เลยก็เป็นว่าต้องจับตาครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนอะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ามีพักไหนเนี่ยเพียงพร้ำมาสักพักหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องบอกแล้วกันว่าพักไหนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลต่อแต่ก็มีคนรอเสียบนะจ๊ะซอยเท้ารออยู่ข้างสนามเรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็คือยืดเส้นรอแหละพร้อมลงเลยพร้อมเสียบพร้อมแทนแต่ก็ต้องจับตาดูครับว่าอายุเฉลี่ยของครม.เนี่ยจะปรับลดลงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเทรนด์ณปัจจุบันถ้าหากจะสู้ของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่คนที่เรียกว่าเปิดหน้าเปิดตาแล้วประชาชนชื่นชอบประชาชนรักเนี่ยก็ต้องเอาลงเติมขึ้นมาหน่อยนิดนึงไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลอ่อมรัฐบาลผู้เฒ่าสูงอายุเนี่ยก็จะไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆ